สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญสุดโหดระดับตำนานที่ถูกสร้างระดับแปลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศเม็กซิโกเป็นเรื่องราวของ3เพื่อนซีชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเฮนรี่เอ็ดดี้และฟิลโดยที่ทั้ง3คนนั้นเพิ่งจะเรียนจบม.ปลายมาหมาดๆและวางแผนกันว่าจะไปสนุกให้สุดเหวี่ยงในเขตชายแดนของเม็กซิโกก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยซึ่งเหตุผลที่พวกเขาเลือกที่นี่ก็เป็นเพราะว่าในเขตชายแดนแห่งนี้นั้นมีทั้งเหล้าทั้งผู้หญิงและบาร์เพื่อผ้าจำนวนมากแถมยังมีราคาที่ถูกกว่าในอเมริกาอีกหลายเท่าตัวทันทีที่มาถึงทั้ง3คนก็ตรงเข้าไปในบาร์เพื่อผ้าเป็นที่แรกและได้เจอกับหญิงสาววัยใสคนหนึ่งที่มาเสนอบริการให้กับพวกเขาโดยแลกกับเงิน80เหรียญหรือประมาณ 3,000 บาทในสมัยนั้นเฮนรี่ที่เห็นแบบนั้นเขาจึงตกลงซื้อบริการของเธอให้กับฟิลเพื่อนของเขาที่ไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงมาก่อนส่วนเอ็ดดี้ที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ก็ไม่นั่งจิบเบียร์เย็นๆที่บาร์ในระหว่างที่รอฟิลทำธุระของตัวเองเสร็จจนเขาได้มีโอกาสพบกับวาเลเรียสาวสวยประจำบาร์ที่กำลังถูกแฟนเก่าของเธอทำร้ายร่างกายอยู่เอ็ดจึงได้ตัดสินใจเข้าไปขวางชายคนนั้นเอาไว้และทำให้เขาถูกมีดเฉือนเข้าไปที่ท้องจนมีเลือดไหลออกมาแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเอ็ดก็ไม่ได้มีอะไรมากและวาเลเรียก็เข้ามาช่วยทำแผลให้กับเขาซึ่งนั่นก็ทำให้ทั้งสองคนเริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆและชักชวนกันออกไปเที่ยวในเวลาต่อมาโดยที่วาเลเรียได้พาญาติสนิทของเธอที่เขามีชื่อว่ารูเป้มาร่วมเที่ยวกับพวกเขาด้วยในขณะที่พวกเขาทุกคนกำลังพีสมุนไพรกันจนเมาเต็มที่แล้วและพากันเข้าไปเล่นเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนสนุกทั้งของที่สูบเข้าไปบวกกับความเร็วของเครื่องเล่นจึงทำให้ฟิลนั้นเกิดอาการเมาแบบสุดๆจนแทบจะคุมสติไม่อยู่เขาจึงได้ขอตัวเดินกลับที่พักเพียงลำพังแต่ในระหว่างทางฟิลกับถูกชายแปลกหน้าคนหนึ่งโผล่ออกมาจากซอกตึกและทำทีท่าว่าจะขอยืมไฟแช็กเพื่อจุดบุหรี่สูบพร้อมกับพยายามพูดคุยตีสนิท กับฟิลอยู่ตลอดเวลาและอาสาว่าจะไปส่งฟิลที่โรงแรมฟิลที่กำลังเมามากจึงตัดสินใจขึ้นรถไปกับชายแปลกหน้าคนนั้นแต่เมื่อฟิลขึ้นรถมาเขากับถูกคนที่อยู่ภายในรถใช้ถุงพลาสติกคุมหัวของเขาเอาไว้จากนั้นก็ทำให้เขาสลบและขับรถออกไปทันทีภาพที่ได้ตัดกลับมาที่เฮนรี่ที่กำลังพยายามจีบลูเป้ญาติสนิท ของวาเลเรียเพื่อหวังว่าจะได้นอนกับเธอในคืนนี้ส่วนเอ็ดดี้กับวาเลเรียก็ได้เข้าไปวิ่งเล่นกันภายในสุสานและปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความรู้สึกของพวกเขาเช้าวันต่อมาเอ็ดดี้และเฮนรี่ตื่นขึ้นมาภายในโรงแรมโดยที่พวกเขาไม่เห็นฟิลทั้งคู่จึงคิดว่าฟิลอาจจะกำลังนอนกับผู้หญิงอยู่ในโรงแรมที่ไหนสักแห่งใกล้ๆแถวนี้แต่พวกเขากลับหาตัวฟิลไม่พบทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าเพื่อนของเขาหายตัวไปแต่กฎหมายของที่นี่นั้นต้องรอให้ถึง3วันก่อนถึงจะสามารถเข้าแจ้งความคนหายได้ทั้งเอ็ดดี้และเฮนรี่จึงจำเป็นต้องย้อนกลับมาที่โรงแรมเพื่อตั้งหลักและคิดหาวิธีการของตัวเองว่าฟิลนั้นหายตัวไปไหนซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยูลิสอดีตตำรวจสายสืบได้เอาหลักฐานทุกๆอย่างรวมไปถึงรูปถ่ายที่เขารวบรวมมาตลอด1ปีเต็มมาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดูซึ่งมันเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นกับคู่หูของเขาเมื่อ1ปีก่อนโดยที่ในตอนนั้นยูลิสและคู่หูได้ตามสืบเกี่ยวกับคดีคนหายซึ่งมันได้เชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายารายใหญ่ที่อยู่ในเขตชายแดนและเมื่อพวกเขาได้เข้าไปค้นในโกดังที่ต้องสงสัยแห่งหนึ่งแทนที่ทุกคนจะได้เจอกับโรงงานผลิตยาทั้งคู่กับเจอซากสัตว์และเศษชิ้นเนื้อพร้อมกับเลือดสดๆจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นอีกทั้งยังมีแท่นบูชาบางอย่างที่ดูแล้วน่าขนหัวลุกอยู่ภายในนั้นอีกด้วยกว่าที่ทั้งสองคนจะรู้ตัวทั้งคู่ก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งจับตัวเอาไว้ได้คู่หูของยูริสถูกจับมามัดไว้กับเก้าอี้พวกมันได้ใช้ใบเลื่อยค่อยๆตัดแขนเขาออกช้าๆก่อนที่จะควักลูกตาทั้งสองข้างของเขาออกมาในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่และฆ่าเขาทิ้งด้วยการตัดหัวต่อหน้าต่อตาของยูริสซึ่งในท้ายที่สุดยูริสถูกปล่อยตัวออกมาแต่ก็ถูกทำให้พิการและถูกปลดจากการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหลังจากนั้นเขาได้พยายามตามสืบเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมันเพื่อหาเบาะแสและหลักฐานทุกๆอย่างที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่ของหัวหน้าลัทธิแต่ก็ไม่มีตำรวจคนไหนเลยที่จะจับตัวพวกมันได้ภาพจึงตัดกลับมาที่ฟิลที่ถูกจับตัวมาได้เขาได้ถูกชายอ้วนคนหนึ่งคอยคุมตัวของเขาเอาไว้ฟิลพยายามถามชายคนนั้นว่าจับตัวเขามาทำไมซึ่งชายอ้วนก็บอกเพียงแต่ว่าป๋าต้องการตัวของนายพวกเราจำเป็นต้องใช้นายเพราะฉะนั้นแล้วนายต้องทำตัวดีๆแล้วจะได้ไม่เจ็บตัวฟิลได้บอกกับชายอ้วนว่าเขาต้องการที่จะเข้าห้องน้ำชายอ้วนจึงเดินเข้ามาใกล้ฟิลเพื่อถอดกางเกงของเขาออกฟิลจึงใช้หัวของตัวเองโขกเข้าไปที่จมูกของชายอ้วนจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากนั้นฟิลก็วิ่งหนีออกมาจนได้เจอกับบ่อดินที่มีศพถูกฝังเอาไว้มากมายฟิลได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อร้องขอความช่วยเหลือแต่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานั้นกลับไม่ได้สนใจในตัวของเขาหรือจอดรถให้ความช่วยเหลือเขาเลยแม้แต่คนเดียวจึงทำให้ในท้ายที่สุดฟิลก็ถูกจับตัวกลับไปและถูกล่ามโซ่ไว้อย่างแน่นหนาจากนั้นซานติลันเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ที่พวกมันจะเรียกกันว่าป๋าก็เดินทางมาถึงที่นี่ด้วย
ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่กลุ่มของเอ็ดดี้และพวกที่กำลังนั่งปรึกษากันอยู่เกี่ยวกับการหายตัวไปของฟิลซึ่งตัวของลูเป้นั้นเธอรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งค้ายามาบ้างและยังรู้ด้วยอีกว่าแก๊งค้ายาแห่งนี้นั้นมีความเชื่อมโยงกับลัทธิบูชายัญของซานติลันคนพวกนี้ทั้งมีอำนาจและอิทธิพลที่กว้างขวางแถมพวกมันยังโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ลูเป้จึงได้บอกว่าให้ทุกคนปล่อยฟิลไปซะและเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองแต่เฮนรี่ที่อารมณ์ร้อนก็ไม่ยอมฟังคำที่ลูเป้บอกและได้เหลือไปเห็นรถคันนึงที่มีตุ๊กตาหมีของฟิลอยู่ภายในรถด้วยเฮนรี่จึงเดินตรงเข้าไปพร้อมกับแฉลงและฟาดไฟหน้ารถของพวกมันจนแตกและนั่นก็ทำให้เฮนรี่ถูกพวกมันชักปืนออกมายิงสวนเข้าไปที่ลำคอของเขาก่อนที่จะหวดด้วยด้ามปืนและขับรถหายไปและถึงแม้ทุกๆเหตุการณ์จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ทุกคนก็หันหัวรถเลี้ยวกลับไปทางอื่นแทนเพราะพวกเขานั้นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับลัทธิของซาติลันเฮนรี่ที่รอดตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากลุ่มของซาติลันนั้นเป็นคนทำร้ายร่างกายเขาและพยายามจะฆ่าเขาให้ตายแต่ทางตำรวจกับบอกเฮนรี่ว่าพวกเขาไม่รับแจ้งความเพราะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และทำให้เฮนรี่ต้องถูกเชิญตัวออกจากโรงพักเฮนรี่ที่รู้สึกหวาดวิตกอย่างสุดขีดจึงได้ถอดใจเรื่องของฟิลและคิดที่จะกลับอเมริกาทันทีแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้เดินทางไปไหนยูริที่จับตาดูพวกเขามาตลอดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้ฟิลยังไม่ตายซึ่งในคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงซานติลันจะเริ่มต้นทำพิธีกรรมของมันโดยการเส้นสังเวยเลือดของมนุษย์เป็นเพื่อเพิ่มพลังเวทมนต์ให้กับตัวเองยูริสยังเล่าต่อไปอีกว่าซานติลันคนนี้คือพ่อค้ายารายใหญ่ที่ใช้การฆ่าคนเพื่อแสดงปาหีหลอกให้ทุกคนหวาดกลัวและทำให้ไม่มีใครหรือแม้แต่ตำรวจคนไหนอยากที่จะยุ่งเกี่ยวกับพวกมันอีกเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีลัทธิบูชายันความตายอะไรทั้งนั้นพวกมันก็แค่ฆ่าคนเพื่อข่มขู่และสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านให้พูดกันปากต่อปากและถึงแม้ว่าจะได้ฟังความจริงจากยูริสแบบนั้นเฮนรี่ที่หมดความเลือดร้อนไปแล้วก็ยังยืนยันที่จะกลับอเมริกาในวันพรุ่งนี้และปล่อยให้เอ็ดดี้ตัดสินใจเอาเองว่าจะเอายังไงกับชีวิตของเขาต่อไปดีและเอ็ดดี้ก็ตกลงที่จะร่วมมือกับยูริสเพื่อเข้าไปช่วยเหลือฟิลเพื่อนสนิทของเขาให้หนีออกมาก่อนพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้แต่ก่อนหน้านั้นเอ็ดดี้จำเป็นต้องขับรถไปส่งวาเลเรียที่บ้านของเธอเพื่อความปลอดภัยแต่เขาก็ได้พบว่าลูเป้ญาติสนิทของเธอถูกฆ่าตายอยู่บนเตียงด้วยการตัดหัวของเธอออกและนำหัวแพะมาสวมซึ่งนั่นเป็นเวลาเดียวกันที่เฮนรี่ถูกกลุ่มคนของซาติลันบุกเข้ามาแก้แค้นกับถึงภายในโรงแรมเฮนรี่พยายามหนีตายอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายเขาก็จนมุมเพราะพวกมันมีจำนวนมากเกินไปเฮนรี่ถูกพวกมันตัดแขนข้างหนึ่งออกมาเก็บเอาไว้จากนั้นก็รุมสับร่างของเขาด้วยมีดสปาต้านับ10เล่มจนร่างของเฮนรี่แหลกเป็นชิ้นๆทางด้านของฟิลที่กำลังจะถูกบูชายัญในตอนนี้เขาถูกจับถอดเสื้อผ้าและก้อนผมออกจนหมดหัวจากนั้นพวกมันก็พาตัวของเขาเข้ามายังห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีซาติลันพร้อมกับสมาชิกในกลุ่มยืนล้อมรอบสัญลักษณ์เวทมนต์ที่อยู่บนพื้นที่ในตอนนี้จากนั้นซาติลันก็ได้ใช้มีดสับเข้าไปที่เอ็นข้อเท้าของฟิลเพื่อไม่ให้เขาหนีไปไหนด้วยความหวาดกลัวฟิลจึงเริ่มสวดมนต์ขอพระเจ้าวิงวอนต่อพระองค์ให้ช่วยเหลือเขาก่อนที่ฟิลจะถูกซาติลันจับปากของเขาง้างออกและกัดเอาลิ้นภายในปากของเขาออกมาแบบสดๆจากนั้นก็จับร่างของฟิลห้อยหัวลงมาและทำการชำแหละเขาออกเป็นชิ้นๆซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เอ็ดดี้ยูริสและวาเลเรียได้เดินทางมาถึงที่บ้านของซาติลันจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเพื่อออกตามหาตัวของฟิลเอ็ดดี้กับวาเลเรียที่เข้าไปทางห้องครัวได้พบกับชิ้นส่วนของฟิลที่ถูกพวกมันชำแหละออกมาส่วนยูริสนั้นก็ได้ย่องเข้าไปจนถึงตัวของซาติลันในตอนที่มันกำลังแช่น้ำอยู่อย่างสบายใจยูริสได้ใช้ปืนลูกซองจ่อไปที่ตัวของซาติลันแล้วบอกกับมันว่าแกยังจำฉันได้หรือเปล่าแกฆ่าเพื่อนฉันแกทำให้ฉันพิการแล้วแกก็ปล่อยตัวฉันออกมาแกเป็นคนทำลายชีวิตของฉันแต่ยังไม่ทันที่ยูริสจะได้ลั่นไกสาวกของซาติลันคนหนึ่งก็กระโดดเข้ามาล็อกคอของยูริสเอาไว้แต่เขาก็ได้หลุดออกมาได้และถามว่าฟิลอยู่ที่ไหนซาติลันจึงถามยูริสกลับไปว่าจะเอาศพหรือวิญญาณของมันดีล่ะยูริสที่มัวแต่พูดโต้ตอบกับซาติลันจึงได้ถูกสาวกอีกคนใช้กรรไกรแทงเข้าไปที่หลังของเขาและเปิดโอกาสให้ซาติลันควักปืนออกมายิงใส่ที่ท้องของยูริสจนเขาล้มลงไปนอนกองกับพื้นแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ตายและยิงสวนเข้าไปที่หน้าอกของมันจนทำให้ซานติลันขาดใจตายในทันทีจากนั้นทั้งหมดก็กลับมาที่รถตู้เพื่อหนีออกไปจากนรกแห่งนี้ระหว่างทางยูริสได้มอบหลักฐานทั้งหมดให้กับเอ็ดดี้และบอกกับเขาว่าจงไปเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพวก FBI เพราะตำรวจที่นี่ไม่กล้ายุ่งกับคนกลุ่มนี้จากนั้นยูริสก็หมดสติไปเพราะพิษบาดแผลเอ็ดดี้ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆและพยายามยื้อชีวิตของยูริสเอาไว้แต่มันก็สายเกินไปเขาได้สิ้นใจตายไปพร้อมกับฝากความหวังเอาไว้กับเอ็ดดี้
แต่ยังไม่ทันที่เอ็ดดี้จะได้โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของยูริสพวกลูกน้องของซานติลันก็ได้ตามพวกเขามาถึงที่นี่และล้อมบ้านทั้งหลังเอาไว้จนทั่วจากนั้นพวกมันก็ขับรถเข้ามาเอ็ดดี้ที่เป็นผู้ชายได้ต่อสู้กับลูกน้องของซานติลันจนฆ่ามันได้สำเร็จแต่วาเลเรียที่ตัวเล็กกว่าจึงถูกชายอ้วนกดลงไปกับพื้นและกำลังจะใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของเธอก่อนที่มันจะถูกเอ็ดดี้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ได้และได้ใช้มีดสปาร์ต้าฟันเข้าไปที่หัวของชายอ้วนจนเขาแน่นิ่งไปจากนั้นก็ฟันลงไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจากนั้นเอ็ดดี้ก็ออกตามล่าคนที่เหลือด้วยความรู้สึกโกรธแค้นและบ้าคลั่งซึ่งในท้ายที่สุดแล้วลูกน้องของซาติลันก็ถูกเอ็ดดี้ฆ่าตายเกือบทั้งหมดและเขาเป็นเพียงชาวอเมริกันคนเดียวที่ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับลัทธิบูชาซาตานและสามารถเอาชีวิตรอดออกมาจากนรกแห่งนั้นได้ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าโหดดิบเลือดสาดแขนขากระจัดกระจายแบบสุดๆตัวหนังถูกดัดแปลงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของพวกพ่อค้ายากลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในประเทศเม็กซิโกพวกมันปกครองชาวบ้านและสร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเขาโดยการตั้งลัทธิบูชายันซาตานขึ้นมาแม้แต่กระทั่งพวกตำรวจเองก็ยังหวาดกลัวในอำนาจและอิทธิพลของพวกมันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วซาติลันก็คือคนธรรมดาเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับบาดเจ็บได้ตายได้เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นศาสดาที่มีเวทมนต์หรือเจ้าลัทธิแต่อย่างใดแต่ชายคนนี้อาศัยปาหีและความโหดเหี้ยมทำให้ผู้คนไม่กล้าลุกขึ้นมาหือกับเขาโดยที่บทสรุปสุดท้ายจริงๆของเรื่องรู้สึกว่าแก๊งของซาติลันจะถูกทลายลงได้ในที่สุดนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Borderland หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ